สวัสดีทุกคนวันนี้ค่ะไข่มุกก็จะมาปล่อยสกูชี่กันค่ะของแทนนะคะวันนี้ก็มาถึง2ชิ้นกันเลยนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะค่ะก็ส่วนของไม่แท้ก็มาเยอะนะมาตั้ง5ชิ้นนะคะบางชิ้นก็มาเพิ่มบางชิ้นก็ปล่อยแล้วก็แถมคนอื่นไปบ้างแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะคะนี่บางตัวก็เบื่อแล้วเนาะก็ปล่อยไปนะคะมาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะเห็นตรงข้างหน้าเราเลยนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นเลมอนนะคะของแองจี้ค่ะมาดูความสโลมันกันสโลมากๆเลยนะคะบอกว่าซุปเปอร์สโลซับซ้อนมากๆเลยนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นเลมอนนะคะกลิ่นคล้ายๆน้ำยาล้างจานอะไรประมาณนี้นะคะสโลทุกที่ทุกส่วนค่ะมาดูตำหนิกันเลยตำหนินะคะก็จะมีตักแตกตรงหน้านะถ้าเห็นไม่ชัดก็ทักไลน์มาให้มาขอดูตำหนิได้นะเดี๋ยวเรามีคลิปแบบเจาะจงให้ดูตำหนิชัดๆให้นะแตกข้างหน้านะคะเนี่ยแตกแบบเป็นเลือดแตกนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะนี่นะแล้วก็มีตรงนี้นี่นะตรงใบนิดนึงทั้งหน้าข้างหลังนะคะแล้วก็ตรงคอนิดนึงนะคะแล้วก็มีเปื้อนๆจุดนึงนะคะตรงแถวๆลายเส้นเนาะบางทีก็ไม่โฟกัสก็ขออภัยนะคะแล้วก็มีตรงนี้เพื่อนตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะซูเปอร์สโลว์ซับซ้อนมากๆเลยนะคะดูสิมันสโลว์แค่ไหนสโลว์มากๆอ่ะคือมันสุดยอดความสโลว์เลยนะคะตัวนี้นี่นะคะแพ็กเกจก็เรียบๆนะคะไม่ถือว่ายับเท่าไหร่เนาะปิดไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็แพ็กเกจขาดตรงนี้นิดนึงเนาะมันแบบขาดนิดเดียวนะนิดเดียวแค่นี้นะนี่นะคะตัวนี้ก็ปล่อยอยู่ที่ราคา400บาทนะคะ400บาทนะคะส่งฟรีรทบนะคะตัวนี้นะคือตัวไหนส่งฟรีรทบหรือว่าไม่ส่งฟรีเราจะบอกให้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นของแท้อีกชิ้นหนึ่งเนาะนี่เลยเป็นโดนัทของลิลักคูมาค่ะบางร้านก็ไม่ขายแล้วนะใครตามหาอยู่นี่รีบมาซื้อเลยนะคะชิ้นนี้นะสโลอยู่นะตำหนิมันเอาดูยากอ่ะคือเอาเป็นว่ามันแตกๆดำๆแล้วกันเนาะคือไม่มีตรงไหนแหกๆอ่ะคือแบบมันแกะถึงยากนะคะคือมันต้องปลดแท็กออกอีกคือมันยุ่งยากมากๆนะคะเราก็ไม่ขอแกะละกันเนาะเอาเป็นว่าตำหนิมันก็แบบสีลอกบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วบางทีก็แตกๆนะคะแต่ไม่มีแบบตรงไหนขาดนะไม่มีเลยนะตรงจมูกดำๆนิดหน่อยนะคะมีแท็กเป็นอย่างนี้นะคะแท็กนี่นะแท็กเปิดไม่ได้นะคะคือคนที่เราเทรดมาเขาแม็กแท็กไว้นะมันก็เลยแบบเปิดไม่ได้เพราะแท็กจะได้ติดกับอันนี้นะคะใช่นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยแท็กนะคะเป็นของลิลักมันจะนี่นะคะชิ้นนี้นะคะปล่อยในราคา130บาทค่ะชิ้นนี้นะนี่นะคะแพงไปก็ขออภัยนะคะชิ้นต่อไปค่ะนี่ชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เราปล่อยมากี่คลิปแล้วหลายคลิปแล้วนะคะคือตำหนิมันโหดนะคะมันแตกทั้งตัวนะคะชิ้นนี้แค่20บาทนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้นะแตกทั้งตัวนะคะเราซื้อมา120บาทเราปล่อยแค่20บาทนะเพราะว่าเราเล่นมาแบบปีกว่าแล้วอยู่มานานมากนะตัวนี้สโลว์นิดนึงไม่นิดหรอกเยอะอยู่นี่นะคะ20บาทนะคะตัวนี้ต่อไปค่ะนี่ค่ะน้องกุเตธรรมะของเรานะคะคือมันแข็งๆอ่ะเราเริ่มเบื่อความแข็งของมันแล้วนะคะคือถือว่ายังไงอ่ะคือมันไม่สโลมันไม่ถึงกับแข็งหรอเนี่ยบีบก็บีบได้อ่ะคือเอาเป็นว่ามันนิ่มกว่าซูมๆแล้วกันซูมๆมันแข็งปังเลยแบบอันนี้ไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่นะคะในการบีบเนาะอันนี้ก็5บาทนะคะ5บาทอันนี้นะคะนี่เป็นแครกเกอร์แครกเกอร์จะตรงนี้แตกสีลอกใช่ตรงนี้แตกนะคะจริงๆมันมีรอยว่าอิดมีด้วยนะแต่ว่าเห็นไหมแบบมันเริ่มจางแล้วไงอันนี้นะคะราคา5บาทต่อไปนี่ค่ะเป็นปลาทายากินี่สโลมากตัวนี้20บาทนะคะตัวนี้ยังไม่มีตำหนิเลยนะนี่นะคะ
ุณปลาทายากิสีเหลืองวันนี้ส่วนมากที่เราปล่อยเนี่ยแบบเหลืองๆกันส่วนมากนะคะแล้วก็นี่เป็นโดนัทนี่นะคะตำหนิก็คือมีตรงนี้นะคะมันเป็นแบบสีลอกนะนี่นะคะก็แบบสโลนะคะตัวนี้10บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะตำหนิก็มีแค่ตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะราคา10บาทนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครมีขอลาไปก่อนค่ะสนใจก็ทักมาได้สวัญญา underscore ค่ะ underscore ตูนนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย